เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านเราก็รู้จักทำกายให้วิเวกและผ่องใสด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวตื่นขึ้นมาทำเลยรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวหรือรู้สึกไปทั่วตัวนั่นรู้สึกแบบผ่อนคลายจนกายเบาแล้วกายรู้สึกเบาแล้วก็รู้สึกว่ากายเราสดชื่นผ่องใสแล้วก็ทำจิตให้วิเวกและผ่องใสทำเลยทำแบบลืมตาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกตัวของconsciousness ความรู้สึกตัวของ consciousness กายก็จะมี body consciousness มีรู้เนื้อรู้ตัวตื่นขึ้นมาจิตใจก็จะมี mind consciousness ตื่นขึ้นมาแต่ที่สำคัญอย่าลืมตาไม่เหมอแล้วก็ทำเข้าไปในจิตในใจโอปติวิเวกคือละกิเลสข้างในปล่อยวางข้างในวางให้หมดเลยวางกิเลสในใจจนใจข้างในผ่องใสพอเราผ่องใสแล้วทั้งกายทั้งจิตและใจก็อยู่เลยอยู่กับความสงบและผ่องใสเพราะเมื่อมันไปถึงผ่องใสเนี่ยมันจะสงบแน่นอนเลยสงบไม่ฟุ้งเลยพอไปถึงผ่องใสแล้วเนี่ยมันไม่มีความคิดแล้วอยู่กับความสงบและผ่องใสอยู่เลยนะพออยู่กับความสงบและผ่องใสมันก็จะมีความรู้สึกตัวเข้าสู่ภายในมากขึ้นมากขึ้นเช่นรู้สึกถึงหายใจแบบรู้สึกตัวได้เองจริงถ้าเราอยู่เลยนะอยู่กับความสงบและผ่องใสมันจะเริ่มรู้สึกตัวข้างในอะไรต่างๆทั้งลมหายใจภายในทั้งความรู้สึกภายในทั้งจิตใจภายในมันรู้สึกตื่นรู้เบิกบานเราก็อยู่กับความสงบและผ่องใสแล้วที่สำคัญข้างในเขาจะตื่นเหมือนกับรู้ข้างในตื่นเนี่ยเมื่อเรารู้จักให้รู้ข้างในเนี่ยเขาลิงก์กับสัมผัสทางตาเห็นเหมือนใจเห็นหูได้ยินเหมือนใจได้ยินกายรู้สึกเหมือนใจรู้สึกชัดด้วยนายโยมลองลิงดิลิงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจลิงแบบหลับลืมตาเนี่ยมันทำให้ใจเราเกิดสภาวะตื่นรู้มากขึ้นเมื่อก่อนนี้ตาเห็นใจก็ง่วงนอนแต่นี้ใจเห็นตาต้องไม่ง่วงนอนแล้วก็จะเหมือนกับว่ามันเหมือนเห็นด้วยใจยิ่งถ้าโยมจะก่อนจะหลับตาทำสมาธิเนี่ยโยมให้มีลิงไปที่ตาที่หูด้วยแบบลืมตาก่อนเนี่ยมันจะเกิดสภาวะรู้สึกตัวข้างในตื่นชัดขึ้นแล้วเราก็อยู่กับความสงบและความผ่องใสยิ่งรู้สึกตัวก็ยิ่งผ่องใสโยมเราก็อยู่กับความสงบความผ่องใสที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะรู้สึกตัวชัดขึ้นถ้าเราตาเห็นใจเห็นตาเห็นใจเห็นเน้นที่ตานะถ้าตาเห็นใจเห็นได้หายใจเขาก็รู้สึกไปถึงในใจเลยทุกอย่างจะรับรู้ไปถึงในใจแล้วตาเห็นใจเห็นใจเราก็จะสดชื่นเบิกบานแล้วเราก็อยู่กับความสงบและผ่องใสและเบิกบานนะอยู่จนเรารู้สึกได้ว่าตอนนี้เราสัมผัสทั้ง5ภายนอกตรงเข้าสู่มโน
รือใจหรือจิตวิญญาณเราทำให้เวลาเรารู้เราก็จะรู้ที่ใจเช่นตอนนี้โยมรู้ลมหายใจโยมก็จะรู้ที่ใจเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นมาจากรู้ที่ใจถ้ามีรู้ก็จะเห็นจากรู้รู้จนเห็นแล้วถ้ามองก็มองใจจดใจจ่อที่ใจการเพ่งนั้นจริงๆหมายถึงเพ่งด้วยใจจดใจจ่อที่ใจโดยที่ไม่มีอาการมึนตึงที่ศีรษะเลยเพราะเราเพ่งด้วยใจตอนนี้เริ่มเกิดสมาธิทั้งตั้งมั่นและแน่วแน่ยิ่งถ้าเราลิงก์ไปที่สัมผัสทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายให้ใจเนี่ยลิงก์ไปที่สัมผัสทั้ง6คือทั้งภายนอกและตัวมันเองด้วยรวมเป็น6รู้อ่ะมันจะเกิดสภาวะตื่นรู้ของวิญญาณวิญญาณภาษาอังกฤษใช้คำว่า consciousnessเพราะนั้นบางครั้งนำสมาธิก็จะใช้คำว่า consciousness มันเกิดสภาวะตื่นรู้ทั่วกายรู้ปลอดโปร่งรู้เบิกบานรู้จนเหมือนเห็นตอนนี้เราเตรียมพร้อมดีได้ดีมากแล้วจะหลับตาก็หลับตาได้ละเพราะว่าเราตื่นรู้ใช้เวลาลืมตา 2-3 นาทีก็ตื่นรู้แล้วดังที่กล่าวมาแล้วเราก็หลับตาหลับตาตอนนี้มันจะลิงก์ไปที่วิญญาณแม้วิญญาณทางตาทางหูแม้จะหลับตาแต่มันมีวิญญาณคือภาวะที่ตื่นรู้ทางตาไหมมันมีภาวะที่ตื่นรู้ทางหูไหมมันมีภาวะที่ตื่นรู้ทางกายไหมตอนนี้มันกระลิงไปไทยวิญญาณทั้ง5ลิงจากวิญญาณที่เมื่อก่อนหลับอยู่ในใจในมโนวิญญาณเนี่ยเดี๋ยวนี้มโนวิญญาณมันตื่นแล้วก็มันก็จะลิงแล้วก็เป็นหนึ่งเลยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งตอนนี้เราเริ่มรู้สึกได้ว่าใจเราเป็นหนึ่งเราก็อยู่ที่ใจเนี่ยมันลิงก์แล้วมันจะรับรู้เองหมดเลยอะไรไหวอะไรขยับมันรับรู้เองหมดเลยมีหายใจมีรู้สึกมันก็จะรับรู้เองหมดเลยแสดงว่าคุณภาพของใจที่ตื่นรู้ของเราดีมากตอนนี้เราลิงก์แต่ขณะเดียวกันเราเข้าสู่ข้างในด้วยความรู้สึกยิ้มเบิกบานหรือความรู้สึกผ่อนคลายเพิ่มรู้สึกในโดยเฉพาะในความดีที่เราเคยบำเพ็ญมาลองให้สติเราระลึกได้ถึงความดีเอาแค่ปัจจุบันชาติเนี่ยเราทำดีมามากมายระลึกได้แล้วก็รู้สึกให้ดีเราจะเข้าสู่ภายในด้วยความรู้สึกที่เป็นกุศลเพราะนั้นวันนี้สมาธิจึงเป็นสมาธิที่ตื่นรู้เพราะเราเข้าสู่ภายในด้วยความรู้สึกที่เป็นกุศลและยิ่งตื่นรู้เพราะว่าเราเริ่มต้นลืมตาแล้วเราก็ลิงก์ก่อนพอหลับตาเหมือนกับใจมันเปิดเลยอะไรเกิดมันก็รู้เองเห็นเองรู้เองเราก็ให้มีความรู้สึกยิ้มสดชื่นเบิกบานที่ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้มีฉันทะ
ฉันทะนี่สำคัญมากเลยฉันทะในการปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนไม่มีฉันทะเพราะว่านั่งภาวนาแล้วก็ไม่สดชื่นเดี๋ยวนี้สดชื่นเบิกบานทำไมมันมีฉันทะในการภาวนาเราก็รู้สึกให้ดียินหายใจไปที่สบายผ่อนคลายแล้วเราก็อยู่กับ consciousness คือความสงบและผ่องใสสภาวะความ consciousness มันจะเหมือนกับสงบแบบแจ่มใสผ่องใสนั่นแหละก็คือรู้อันบริสุทธิ์ของเราเราก็อยู่เลยนะอยู่กับรู้อันบริสุทธิ์รู้ก็จะตื่นขึ้นมาเห็นร่างกายนี้ใครเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยแล้วอยู่กับรู้อันบริสุทธิ์ตื่นขึ้นมาเขาก็จะเห็นว่าใครที่นั่งอยู่เนี่ยแล้วก็เห็นเข้าใจรู้เข้าใจอยู่กับรู้มันจะมีแต่ความรู้ความเข้าใจเราอยู่กับรู้แล้วก็ฝึกรู้เราให้มีความรู้ความเข้าใจใครเรียกว่าตระหนักรู้แล้วก็เข้าใจตรงๆเลยโดยไม่ต้องคิดรู้เราตื่นขึ้นมาแล้วแต่ร่างกายยังมีอาการบางทีก็อายุมากแล้วก็ตึงๆหรือมันรู้สึกได้ว่ามันไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนรู้มันก็จะเห็นกายเห็นทุกข์ของกายนี้เห็นไม่เที่ยงเห็นทุกข์และรู้มันก็จะสลัดซึ่งความยึดมั่นถือมันว่าเป็นตัวตนออกไปรู้เราก็จะเริ่มเข้าใจยอมรับแล้วก็ปล่อยวางจนเกิดอนัตตาเกิดอนัตตาความเข้าใจในอนัตตายิ่งเข้าใจในอนัตตาก็ยิ่งเกิดสุญญตาคือความว่างว่างจากตัวกูและของกูภาวนาอยู่กับรู้ที่ไม่ต้องมีตัวเราของเรารู้ว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เราของเราเพราะมันเปลี่ยนไปมันทุกข์ภาวนาอยู่กับรู้แล้วก็รู้สึกด้วยไอ้รู้สึกก็คือรู้สึกที่เราเบื้องต้นกายวิเวกผ่องใสไปถึงจิตและใจวิเวกผ่องใสมันจะเห็นได้ว่ามันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ผ่องใสบ้างไม่ผ่องใสบ้างเพราะว่าข้างในเรามีรู้สึกที่ปรุงแต่งอยู่เพราะนั้นเราก็รู้สึกเข้าสู่ภายในอยู่และจะยิ่งเห็นอาการปรุงข้างในมากขึ้นรู้สึกเข้าสู่ภายในรู้สึกเข้าสู่ภายในแล้วก็ให้รู้สึกตัวกับวิญญาณทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายหลับตาหลับก็จริงนะแต่มันยังมีวิญญาณคือความรู้สึกตัวตื่นของวิญญาณทางตามันเหมือนยังมีการเห็นแบบแลเห็นตัวเองไหมแล้วก็ลิงไปถึงวิญญาณทางหูลิ้นไปถึงวิญญาณทางกายทางจมูกทางปากแต่ว่าเวลาฝึกจริงๆแล้วก็คือเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณทั้ง6เลยโยมเป็นหนึ่งเลยสติสัมปชัญญะเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณทั้ง6เลยสติก็คือผู้รู้อาศัยเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณทั้ง6ผู้รู้ก็ตื่นรู้ชัดจนเราแยกได้ออกระหว่างสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้คือสติเราก็อยู่กับผู้รู้คือสติให้ดีมันก็จะเกิดรู้เองเห็นเอง
รู้เองเห็นเองรู้แจ่มชัดแล้วเราก็มีสติอยู่กับรู้เราจะเห็นได้ว่าบางทีรู้เรายังมีอาการแต่ถ้าเรามีสติให้ดีรู้เราจะไม่มีอาการมีสติให้ดีรู้ใกล้ๆรู้ใกล้ๆรู้มันยังมีอาการนะเราลองรู้ใกล้ๆรู้รู้ก็ผ่องใสผ่องใสไม่มีประมาณผ่องใสจนเหมือนกระจกเงาใสเห็นคนคนนี้เห็นกายเห็นความรู้สึกเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นอาการในจิตเห็นธรรมเห็นไปหมดทั้งฐานทั้งสี่เลยรู้ชัดเห็นชัดเห็นชัดรู้ชัดแล้วก็อยู่กับรู้ชัดเห็นชัดเขาก็จะตื่นมากขึ้นและรู้ชัดเห็นชัดเขาก็จะเริ่มรู้ชัดเห็นชัดอนิจจังทุกขังอนัตตาของคนคนนี้รู้ชัดเห็นชัดรู้ชัดเห็นชัดรู้เข้าใจเห็นเข้าใจรู้เข้าใจเห็นเข้าใจใจเบิกบานเราก็อยู่กับใจรู้เงียบกริบด้วยความสำรวมรู้เราก็จะรับรู้ถึงสิ่งที่มีอาการตั้งแต่กายเวทนาจิตธรรมมีอาการแต่รู้ไม่มีอาการเราก็ภาวนาอยู่กับรู้เองรู้ที่มีอาการเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เองเพราะเขาจะรู้เองหมดทุกอย่างแหละภาวนาอยู่กับรู้รู้เองรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปอะไรเป็นไปอย่างไรแต่รู้ไม่มีอาการเราแยกออกได้ว่าอะไรคือรู้อะไรคือสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้มีอากาศแต่รู้ไม่มีอากาศรู้ไม่มีอาการก็จะยิ่งรู้ตื่นและเบิกบานผ่องใสแล้วก็อยู่กับความสงบและผ่องใสอันเป็นภายในยิ่งขึ้นไปและเราจะรู้สึกได้ว่าความสงบและผ่องใสวันนี้รู้สึกตัวไปทั่ววิญญาณทั้ง6เลยคือมีรู้ภายนอกรู้ภายในรู้ทั้งภายในรู้ทั้งภายนอกชัดเจนเลยชัดเหมือนกับรู้เป็นเห็น
มันจะเริ่มมีเห็นด้วยความเห็นด้วยรู้มากขึ้นรู้ยิ่งชัดเห็นก็ยิ่งชัดจะมีเห็นด้วยรู้ชัดเห็นชัดก็ยิ่งเกิดความเข้าใจชัดถ้าเราลองลืมตาครั้งหนึ่งให้รู้เขาลิงก์ไปที่การเห็นการได้ยินรู้ว่าจะตื่นขึ้นลิงก์จนกระทั่งเกิดแจ่มใสที่การเห็นการได้ยินแจ่มใสที่กายแสดงว่าเราเริ่มลิงก์ไปที่วิญญาณคือ consciousnessทั้ง5ลิงก์มาจากข้างในใจมโนวิญญาณก็จะทำให้ชุดวิญญาณในมโนวิญญาณที่หลับตื่นขึ้นมาเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมตื่นขึ้นมาจนเกิดความระลึกได้ระลึกรู้ self realization ถึงอาการสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตอนนี้เราลองลิงไปที่ตาตาเห็นใจเห็นแล้วเราก็หลับตาหลับตาก็ยังมีการเห็นที่ใจเพราะเราฝึกตาเห็นใจเห็นจนมีการเห็นที่ใจและการเห็นที่ใจมันจะเห็นถึงวิญญาณทั้ง6มันเริ่มรวมเป็น1วิญญาณทางตาวิญญาณทางหูทางกายทั้งจมูกทางลิ้นเนี่ยมันเริ่มรวมเป็น1รวมกับมโนวิญญาณเพราะนั้นตอนเนี้ยเราเกิดญาณเห็นจิตแล้ว
จิตเราก็คือตัววิญญาณทั้ง6ที่รวมเป็น1เนี่ยจิตอันบริสุทธิ์เห็นจิตที่เป็นจิตรู้จิตรู้ของเราตื่นละรู้ตื่นมาก็จะเกิดรู้เห็นรู้รู้มันเห็นรู้ได้นะเนี่ยรู้เห็นรู้ว่ารู้บัดนี้ไม่ไหลไปตามอาการต่างๆละรู้เห็นรู้เขาเรียกว่าญาณเห็นจิตจิตรู้ญาณเห็นรู้รู้เห็นรู้ญาณก็เกิดขึ้นชัดขึ้นรู้เห็นรู้ใจก็บริสุทธิ์และผ่องใสมากขึ้นเองโดยอัตโนมัติเลยเพราะรู้เห็นรู้มันก็คือรู้ที่เป็นใจบริสุทธิ์นั่นเองยิ่งบริสุทธิ์มันก็เห็นตัวมันเองตอนนี้มันจะเห็นความบริสุทธิ์ของรู้ความบริสุทธิ์ของสายของรู้แล้วก็รู้ก็จะเห็นคนคนนี้นั่งพอรู้เห็นรู้รู้ก็จะเห็นคนคนนี้นั่งเห็นคนคนนี้หายใจเราก็อยู่กับรู้เห็นรู้รู้เห็นรู้รู้ก็จะบริสุทธิ์ได้ผ่องใสไม่มีประมาณเมื่อรู้เห็นรู้รู้มันก็จะเห็นกายเวทนาจิตธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ส่วนรู้นั้นก็คือรู้ที่ไม่มีอาการรู้เห็นรู้ก็คือใจเห็นใจ
ตอนนี้ใจเราตื่นรู้จนเหมือนใจเห็นใจใจเห็นใจยิ่งเห็นใจก็ยิ่งใสบริสุทธิ เราก็อยู่กับรู้เห็นรู้รู้เห็นรู้รู้ยิ่งเป็นสุดและปองใสและรู้เห็นรู้ยิ่งยิ่งไปรู้ก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่ารู้เขาอยู่กับสิ่งที่เรานึกไม่ถึงว่ามันจะไม่เที่ยงมันจะตั้งอยู่ได้ไม่นานเราไม่จะยึดว่ามันเที่ยงแล้วยึดว่าเป็นเราของเรารู้ที่ตื่นขึ้นมาก็จะตื่นขึ้นมารู้เห็นรู้จนรู้สะท้อนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางมากขึ้นและในรู้เราก็จะรับรู้ถึงสิ่งที่มีอาการไหวแต่รู้ไม่มีอาการไหวยิ่งรู้ไม่มีอาการไหวก็ยิ่งรับรู้ได้ถึงลมหายใจละเอียดน้อยๆที่ไหวน้อยๆเป็นวิหารธรรมตอนนี้รู้มีลมหายใจเป็นวิหารธรรม
รู้ของเราไม่มีอาการก็จะยิ่งรู้ถึงสิ่งที่เคลื่อนน้อยๆเช่นลมหายใจและความรู้สึกทั้งความรู้สึกของกายและความรู้สึกของใจแล้วเราก็พูดโทรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฟังด้วยก็จะเกิดรู้เห็นรู้ชัดขึ้นเพราะรู้เราทั้งบริกรรมทั้งฟัง
แล้วเราก็ทบทวนให้ดีภาวนาอยู่กับรู้รู้เป็นยังไงเบื้องสุดได้ผ่องใสและจากนั้นเราก็เมตตาให้กับผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูแล้วก็แผ่เมตตาให้กับคนไทยทั้งชาติให้กับประเทศชาติไทยเราให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจไปด้วยดีในเร็ววันนี้และเราก็ยิ้มแก่ตัวเองเพื่อความบริสุทธิ์ผ่องใสแค่จิตใจตนเองหลังจากนั้นพนมมือและสวดมนต์พร้อมกันเตชะพุทธานุภาเวนะสาธาสวทีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะสาธาสวทีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละ
สมบัติมีสุขภาพพลังไม้แข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติวันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ